เผยสาเหตุไบรท์และโตที่ยังแต่งงานไม่ได้ เรียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนก็อยากเห็นงานแต่งของโตระไบรท์หลังคลองรักกันมานานกว่า10ปีและล่าสุดขาดทั้งคู่ก็เพึ่งจะสร้างบ้านใหม่ใกล้ๆกันแต่แล้วก็ยังไม่มีกําหนดงานแต่งสัทีซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วช่วงปีพศ2555เมื่อครั้งที่โตละไบรท์ศึกษาดูใจกันใหม่ๆเคยมีกรณีที่ฝ่ายชายโตศักดิ์สิทธิ์พูดพาดพิงถึงพี่ใหญ่สรยุทธสุทัศนจินดาหลังให้สัมภาษณ์เรื่องพิธีกรคนดังจับไบรท์เซ็นสัญญาห้ามแต่งงานใน10ปีนี้แบบ กันขำๆแต่ทั้งนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่เซวากันขำๆนะคะแต่ฝ่ายหญิงกังวลเรื่องการเข้าใจผิดกันเองเจ้าตัวเลยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโตมาเจอพี่สรยุทธ์แล้วเขาเข้ามาขอโทษแล้วค่ะที่พูดพัดพิงถึงพี่สรยุทธ์เพราะเขาอยากให้มันติดตลกแต่มันไม่ตลก ทางพี่ยุทธเองก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ยุทธบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยพี่โอเคมาก,มากๆไบรท์ทางคู่ก็ได้พิสูจน์รักแท้ที่มีให้กันและกันคลองรักกันมาจนถึงปีที่10แล้วโดยก่อนหน้านี้โตศักดิ์สิทธิ์เผยว่าจริงๆแล้วแพลนแต่งงานของผมทุกอย่างผมแพลนไว้กลางปี64ครับเราคิดว่าเราจะทํากลางปี แต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพอคุณแม่ของไบร์ไม่สบายคุณหมอก็พูดกับผมว่าถ้าอยากจะทําอะไรควรรีบทํานะครับผมก็เลื่อนทุกๆอย่างมาจากตอนแรกคิดว่าจะเป็นกลางปีก็เลื่อนมาเร็วขึ้นหมดเลยเพราะสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวเราอยากให้คุณแม่เขาได้เห็นว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลไบร์เองทีนี้พูดจัดเลยไม่มีเวลานึกถึงอะไรว่าเราจะจัดเมื่อไหร่เราจะหาเรื่องเมื่อไหร่จะแพลนเมื่อไหร่เรื่องนั้นยังเป็นเรื่องรองอยู่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ ทุกอย่างในชีวันเยอะมากๆที่จะต้องจัดการครับจะมีจดทะเบียนก่อนไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรสักอย่างเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาทําอะไรเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันหนักกันแล้วมาพร้อมกันในช่วงเวลานี้และเชื่อว,ว่าทางแฟนคลับก็ยังรอรุ่นวันแต่างงานของคุณโตและคุณใบยอยู่นะคะ